สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟังชัดๆถนอมจัดให้ครับคืนนี้เอาเรื่องเบาๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ได้เห็นนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยไปสร้างเกียรติประวัติให้กับประเทศไทยสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของวอลเลย์บอลเนชั่นลีก นะครับซึ่งเราก็ได้ติดตามชมกันมาโดยตลอดในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับมีความสุขไหมเห็นน้องๆเหล่านี้ตัวเล็กๆเนี่ยไปยืนเทียบกับคู่แข่งแต่ละชาติแล้วเนี่ยเราต่างกับเขาเยอะมากนะครับถ้าจัดแข่งเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋วเนี่ยเราคงไม่แพ้ใครในโลกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบวัดความสูงกันแล้วเนี่ยเราเกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งโค้ดทั้งนายกสมาคมกรรมการสมาคมผู้ฝึกสอนเจน้าหน้าที่ทีมนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งการแข่งขันวอล League, เลย์บอลเนชั่นลีกก็มีการแข่งกันทั้งหมดกี่ทีมนะคุณผู้ชมครับ10กว่าทีมใช่ไหมนะครับที่ไปแข่งขันกันเนี่ยสิบหกทีมนะครับแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งก็คือ8ทีม แล้วประเทศไทยก็ได้ทีมที่8เป็นทีมสุดท้ายเข้าไปแข่งขันนะครับสำเร็จเป็นครั้งแรกด้วยที่การแข่งขันเมื่อคืนวานที่ผ่านมาทีมสหรัฐอเมริกาเอาชนะทีมเยอรมันนะครับเอาจอรเคียหรือตุรกีเดิมล่ะครับตุรกีหรือตุรก,รรรรกีในวันที่13กรกฎาคมนี้ก็ลุ้นเชียร์คุณผู้ชมดูดูดูภาพธงชาตินะครับ อันนี้เขาจับคู่กันนะครับว่าไทยจะเจอกับตุรกีนะครับประเทศไหนจะเจอกับประเทศไหนนะครับแล้วทีมนะครับเราอยู่ที่ลำดับ14ตอนนี้ขยับมา13ใช่ไหมครับ1 3 1 4 14 13เนี่ยอันดับโลกเราก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาเป็น1ใน8ก็รอลุ้นกันอย่างเต็มที่นะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราจะผ่านเพราะว่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่คือแพ้คัดออก คนชนะก็เข้ารอบต่อไปเพราะมันรอบ8ทีมแล้วรอบก่อนรองชนะเลิศพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เข้ารอบรองแล้วก็เข้ารอบชิงนะครับอันนี้ก็ซึ่งเราก็เคยมีประวัติการแข่งขันกับตุรกรีหรือตุรกีเนี่ยนะครับเราก็แพ้เขามาโดยตลอดนะครับเราชนะเขาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเราเคยชนะไม่ใช่ว่าไม่เคยชนะนะเมื่อปี2560นบนะครับวอลเลย์บ,ยบอลหญิงทีมชาติไทยชนะ ทีมชาติตุรกี3ต่อ0เซตนะครับ2 5 2 0 25 22 25 11นะครับตอนนั้นเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะเราเคยชนะตุรกีได้นะครับแต่ว่าที่พบกันมาก่อนหน้านั้นเราแพ้เขาหมดแพ้ 31. แพ้ 30. นะครับเราก็แพ้เขาแต่ว่าเราก็เคยชนะเขามาครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ลุ้นนะถ้าเราชนะตุรกียได้เนี่ยเราก็จะไปในรอบถัดไปนะครับ ซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่คนทั่วโลกก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมฟุตบอลทีมวอลเลย์บอลสาวไทยต่อไปไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรพวกน้องๆเหล่านี้ก็อยู่ในหัวใจนั่งอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับทั้งท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแห่งประเทศไทยก็โทรศัพท์ไปให้กำลังใจทั้งน้องๆน,นักกีฬาโค้ชนะครับเรียกว่าเกาะติดติด,ต,ดตามเลยละ่ะ ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับก็พูดผ่านโฆษกรัฐบาลนะครับว่าท่านเองก็ยินดีที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2022ที่ตุรกีจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการได้เข้าไปเป็นครั้งแรกในการแข่งขันหลังทำผลงานได้หญิงอย่างดีเยี่ยมตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีเป็นอย่างยิ่งที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทําผลงานได้เยี่ยมสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทยได้อย่างสม่ําเสมอโดยตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาสาวไทยได้ทําให้นานาชาติและแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกได้เห็นถึงความสามารถศักยภาพและทักษะการเล่นวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจส่งผลให้ทีมสาวไทยได้เข้ารอบได้ในที่สุด นะครับซึ่งนาะยกรัฐมนตรีก็ส่งแรงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในการแข่งขันรอบต่อไปก็ขอให้ไปไกลไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้อย่าหยุดที่ตุรกีร <c oughs> ไปต่อให้ได้นะครับคนไทยเชียร์เป็นกำลังใจนะครับคืนวานที่ตีกับอิตาลีไม่สามารถเอาชนะเขาได้เข้าใจเลยอิตาลีเขาเล่นดีมากๆครับเล่น